สวัสดีครับมาดูการสาธิตการ connect FT Optic กับ OPC Server กันนะครับโดยหลักการก็คือเราจะให้ FT Optic เป็น OPC Client connect กับ OPC Server ซึ่งครั้งนี้ OPC Server เราจะใช้ซอฟต์แวร์ simulation ที่ชื่อว่า Prosys ซึ่งเป็น OPC Server Simulation Tool ครับเริ่มต้นให้ทำการเปิดโปรแกรม Prosys ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ copyConnection address และให้ simulation tool อยู่ใน status running ครับจากนั้นไปที่ FT Optic config communication to device เลือก new OPC UA client ตั้งชื่อ OPC UA client และกด next จากนั้นให้ทำการวาง URL address ที่ copy จากโปรแกรม process ที่ server endpoint URL กด next อีกครั้งจะนำไปสู่หน้า text configurationเลือกฟีเจอร์ออนไลน์และหลังจากนั้นเราจะมองเห็นแท็กซ์ของ OPC Server ซึ่งจะตรงกับข้อมูลที่อยู่ในซอฟต์แวร์ Prosys และหลังจากนั้นให้ทำการติ๊กถูกแท็กซ์ที่ต้องการจะ connect กับ OPC Server หลังจากนั้นจะมีข้อความ successful ปรากฏขึ้นให้ทำการกด exit ได้เลยเราสามารถมองเห็นแท็กซ์ที่ browse เข้ามาจากทางแถบด้านซ้ายได้ในการสาธิตครั้งนี้เราจะเลือกแท็กที่ชื่อว่า constant ของฝั่ง OPC server ทำ dynamic link กับแท็กของ PLC ที่ชื่อว่า tag test constant เพื่อให้ค่า constant ของ OPC server สั่งการเปลี่ยนค่าได้จากฝั่ง PLC ได้โดยตรงต่อมาฝั่ง tags ของ PLC ก็สามารถที่จะทำ dynamic link ไปยัง tag ของ OPC server ได้ครั้งนี้ผมจะ link tag test counter ฝั่ง PLC กับ tag counter ฝั่ง OPC server tag test random ฝั่ง PLC กับ tag random ฝั่ง OPC server ต่อมามาดูตัวอย่างของโปรเจกต์กันบ้างนะครับผมจะใช้ label นะครับในการทำ dynamic link เพื่อทำการแสดงค่าทั้ง3ส่วนด้วยกันนะครับได้แก่ค่า constant ค่า counter และค่า random ให้ผูก dynamic link ไปยัง text ของ OPC server โดยตรงครับผมในส่วนสุดท้ายผมจะเลือก Stack Box ขึ้นมาเพื่อทำการ Dynamic Link ไปยัง Test Constant เพื่อที่จะสามารถแก้ไขค่า Constant ไปยัง OPC Server ผ่าน PLC ได้ครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากโปรเจกต์นี้ครับค่า Constant ค่า Counter และค่า Random จากทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของ PLC ส่วน FT Optic และส่วน OPC Server ก็จะลิงก์ถึงกันโดยตรงครับจากตัวอย่างในคลิปก็จะเห็นว่าสามารถที่จะป้อนค่า constant จาก optic ส่งค่าไปยัง PLC และลิงก์ไปยัง OPC server ได้เช่นเดียวกันครับค่า counter และค่า random จาก OPC server ก็สามารถที่จะส่งค่ามายัง FT optic และ PLC ได้เช่นเดียวกันครับ